กับน้องอังอีกแล้วนะคะวันนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีสำหรับพวกเราสองคนและคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบเสิร์ฟข่าวร้อนๆฮอตๆให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนก็คงจะจำได้วันพุธแบบนี้นะคะเจอเก๋แล้วก็เจอน้องอังแบบนี้นะคะเราจะต้องมานำเสนอสไตล์ริดดารากันใช่ไหมถูกต้องเหมือนเราสองคนเป็นกูรูแฟชั่นเลยแต่ใช่ไหมไม่รู้เออนะต้องมาคอยติดตามแล้วกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่กูรูนะแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่านำพวกกูรูไงเราบรรดาดาราศิลปินนะคะที่เขาแบบว่ามีการแต่งตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสะดุดตาอะไรอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็มาฝากคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมคนไหนอาจจะแบบอยากจะแต่งเหมือนเขาบ้างถูกต้องแล้วค่ะงั้นมาเริ่มช่วงสไตลิสต์ดารากันเลยดีกว่านะคะกับนักร้องสาวเสียงดีคนนี้ค่ะน้องแก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะคะสาวคนไหนนะคะที่แบบว่าอาจจะเป็นรูปร่างใหญ่โตนิดนึง อะไรอย่างนี้แบบอวบๆนิดนึงก็ค่ะต้องพยายามฟังดีๆนะเพราะวันนี้สาวแก้มของเรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะโอ้โหแล้วก็นี่ด้วยนะสาวผิวสีก็ฟังได้ด้วยใช่ผิวสีค่ะผิวสีใช่ค่ะยอมรับสีแต่สวย นี่ นะเก่งมากค่ะพี่เก๋ค่ะที่แบบว่ายอมรับในความเป็นตัวของตัวเองต้องพึงพอใจในตัวของตัวเองด้วยเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนนะแบบว่ามีผิวที่แบบอันสวยงามแล้วนะอาจจะไม่ชอบใช่แล้วแบบว่าหันไปเพิ่งกูต้าที่ไม่มีโอยงออยอนะก็แบบว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะนะสาวแก้มของเรานะทั้งหุ่นส้นสูงองค์เอวแล้วก็สีผิวโอ้โหบีออนเซ่สองของประเทศไทยเออจริงนะเสียงก็ดีอะไรอย่างนี้งั้นอย่ารอช้าไปฟังเขาพูดถึงสไตล์ของการแต่งตัวเขาดีกว่าค่ะแก้มขาวันนี้เห็นมาด้วยชุดราตรีสีกรมยาวทำให้แบบว่าสวยงามมากมันเป็นการมิกแอนด์แมชนะคะมันไม่ใช่แค่ราตรีเบาๆนี่ด้านนอกมันจะเป็นราตรีแต่ข้างในเป็นกางเกงจ้าคือแบบเหมือนกับว่าเราเอามาอะแดปต์กันมันถ้าราตรีทั้งชุดข้างในเราก็จะแบบว่าอาจจะไม่สะดวกในการเดินไปหมดเงี้ยค่ะก็เลยนำมาอะแดปต์กันเป็นสบายๆเบาๆ บ้างแต่ดูไม่เบาเลยจริงๆเพราะว่าแน่นมากตัวเองเนี่ยแน่นมากจริงๆราคาแต่แก้มแน่นไหมก็เหมือนกับว่าเวลาเห็นออกงานก็จะเห็นออกมาตามแบบชุดราตรีอย่างนี้เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของเราแล้วจริงๆแล้วเราแต่งตัวสไตล์ไหนคะสบายมากคือแก้มถ้าไปเรียนคือคณะแก้มอ่ะตอนนี้คือไม่ต้องใส่ private ได้แล้วเพราะว่าเราปี3แล้วก็แต่งเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสบายๆก็คือเป็นสไตล์ที่เราแต่งทุกวันใช่ค่ะหวานหรือว่าเปลี่ยนชอบแบบว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ชุดแสกยาวๆกำลังฮิตใช่ป่ะคะลายเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่วินเทจเบาๆเราก็ใส่นะคะแต่เราจะมีเสื้อคลุมทับอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยตามแฟชั่นนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็จะแต่งเป็นสไตล์ตัวเองให้มันเข้ากับเรามากที่สุดไม่ใช่ว่าแบบว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ได้ตัวเล็กเหมือนคนอื่นเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบว่าคุมโทนแล้วก็ที่สำคัญคือแต่งไม่ให้ตัวใหญ่ไปกว่าเดิมมากค่ะไม่วันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าอย่างงี้มีอ็อกเซสซอรี่ชิ้นไหนที่แบบว่าเราชอบใส่เป็นมากที่สุดจริงๆเรามีนาฬิกาแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่านาฬิกาไม่เข้ากับชุดนี้ค่ะนาฬิกาคุณแม่ซื้อให้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เป็นของสะสมไม่ค่ะของสะสมคือคิตตี้ค่ะ ใช่ค่ะกับเกิร์ลเจเนเรชันนั่นคือของสะสมค่ะ อยากจะถามถึงทรงผมนิดนึงเพราะว่าวันนี้เห็นว่าห่วงทรงผมมากอะไรอย่างนี้ปกติแล้วเป็นคนแบบชอบทรงยังไงคะก็จริงๆปกติก็จะรวบผมเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รวบผมก็ทำรอนสบายๆค่ะแบบที่ทรงที่สามารถทำเองได้ง่ายๆค่ะแล้วอย่างนี้มีแหล่งช้อปปิ้งที่แบบว่าตัวเองแบบไปช้อปบ่อยๆไหมคะแหล่งช้อปปิ้งบ่อยๆเหรอคะจริงๆแล้วเราอ่ะจะเป็นช็อปมากกว่าแบบพวกซาร่าอะไรเงี้ยมันจะมีเสื้อผ้าไซส์เรามันเลยเลิศตรงนี้ค่ะซาร่าท็อปช็อปอะไรพวกนี้ใช่ค่ะก็ถ้าชุดออกงานก็จะมีพี่ๆเขาคอยดูแลให้ด้วยค่ะงั้นสุดท้ายอยากให้แก้มนะคะฝากถึงสไตล์การแต่งตัวของตัวเองให้เพื่อนๆทางบ้านได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างทุกคนอยากใส่อะไรใส่เลยเพราะว่าถ้าเรามั่นใจใส่แล้วมันก็จะมั่นใจไปเองใครจะมองยังไงเราไม่ต้องสนใจเรามั่นใจแล้วแล้วก็คือถ้าใส่แล้วเรารู้สึกสบายตัวมีความสุขแล้วก็เดินไปไหนมั่นใจมันก็คือสุดยอดแล้วสำหรับเราในการแต่งตัวค่ะ
เขาบอกว่านี่นะพี่เก๋การแต่งตัวนะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องคุมโทนนิดนึงเพราะว่าด้วยจากรูปร่างแล้วนะคะคนแบบว่ารูปร่างอวบๆนิดนึงก็ต้องแบบว่าสีกลมสีดำอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เล่นสีอะไรที่แรงๆหรือว่าเป็นลายขวางก็ไม่เอาแต่สาวเกลแอบมาบอกแอบบอกนิดนึงว่าก็ชอบสไตล์วินเทจนะที่แบบปงยาวๆลายดงลายดอกแต่ยังไงก็ขอคุมสีนิดนึงแล้วก็จะมีเสื้อแบบว่าคุมนิดนึงเพราะว่าอำพรางหุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ออกแนวเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนสบายๆอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับสาวแก้วเนอะแต่ไปตามงานไหนดูเธอโดดเด่นเฉิดฉายกันนะโดดเด่นเพราะว่าเขาออกงานแต่ละทีนะคะก็จะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชุดราตรีแบบว่าอย่างสง่างามแล้วก็โหสูงมากดูจากเมื่อกี้นะคะไปสัมภาษณ์เข้ามาดูแบบโหเราเหมือนเป็นคนแคะเลยอ่ะพี่แก้มนะก็ลองเอาไปอะแดปต์ใช้กับตัวเองได้นะคะสำหรับสาวๆที่มีหุ่นอย่างน้องแก้มนะคะมาต่อกันที่อีกสาวนึงละกันค่ะสำหรับสาวกินนะคะน้องกิน AF5 หรอค่ะน้องกิน AF5 สาวคนดีนะคะจะสไตล์แบบว่ามัดมั่นหน่อยเปรี้ยวหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็หันเซอร์ด้วยวันนี้เขาก็จะมาบอกเคล็ดลับการแต่งตัวของเขาด้วยว่าถ้าเกิดจะแต่งตัวให้มันเท่ๆแล้วก็เซอร์ๆนะสไตล์ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงแหล่งช้อปปิ้งที่ไหนเขามีมาบอกกันค่ะไปติดตามเลยค่ะวันนี้แอบเห็นแบบเปรี้ยวซ่าเลยค่ะวันนี้ก็มาโปรโมทหนังเรื่อง With My Racing Love ค่ะปกติแต่งตัวอย่างงี้ค่ะจริงๆก็จะแต่งเท่ๆค่ะแต่จะไม่ใส่ส้นสูงนะปกติจะใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดอะค่ะสไตล์เซอร์หรือเปล่าคะก็เราจะแบบรู้สึกว่าจะใส่อะไรก็ได้ที่มันแบบสบายๆอะค่ะกางเกงยีนก็เป็นอะไรที่แบบว่าใส่ได้ทุกสถานการณ์แล้วอย่างนี้มีมุมแบบว่าแต่งตัวสไตล์หวานหรือว่าเซ็กซี่โอ้ยมีก็จะชอบเน้นใส่กางเกงขาสั้นนะคะก็จะชอบแบบแล้วจะชอบลืมใส่กางเกงข้างในอย่างเงี้ยก็จะดูแบบว่าต้องนั่งระวังหน่อยอะไรเงี้ยก็มีตามงานนะคะก็ใส่ขาสั้นบ้างแล้วก็แบบตามสมัยนิยมอะไรเงี้ยก็เสื้อแบบมันจะแบบเป็นเสื้อรัดรูปพอดีตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจะมีแบบคัตติ้งหรือที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันแบบว่าเป็นดีไซน์หน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าหนึ่งสไตล์ที่แบบเป็นความเป็นตัวของกรีนนี่คือสไตล์แบบไหนคะความเป็นตัวของกรีนสไตล์ของกรีนใช่ไหมคะกรีนชอบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบค่ะอันนั้นคือสไตล์กรีนเลยแล้วอย่างงี้มีแหล่งช้อปปิ้งประจำไหมคะแหล่งช้อปปิ้งประจำก็จะส่วนใหญ่เป็นเมเจอร์วังหลังตลาดอะไรพวกเนี้ยค่ะตลาดแบบไม่ใช่ตลาดมือสองก็มีแต่ส่วนใหญ่จะพี่กินไปก็จะมีวังหลังท่าพระจันทร์มีเซนทันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วถ้าเกิดจะต้องการจะซื้อของที่มันแบบผูกแล้วก็แบบใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช้ได้แบบปั๊บแบบใช้ได้นานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเปลี่ยนไปบ่อยๆได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเมเจอร์ตลาดเมเจอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีการแบบว่าชอบแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรของเขาบ้างไหมก็ชอบค่ะแต่ว่าต้องเลือกอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบผลิตเงินเพราะฉะนั้นเราทำงานเหนื่อยมาได้เงินมาแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้แบบว่าต้องแบบติดแบรนด์เนมขนาดนั้นคือบางอย่างโอเคอาจจะไอ้รองเท้าคู่นี้ก็เป็นของไฟนาลซึ่งกิมไม่ได้แบบปีนึงซื้อรองเท้าแบบ10คู่อะไรเงี้ยคือปีนึงเราเลือกซื้อรองเท้าแค่คู่หรือ2คู่ที่เราแบบรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเราได้ใส่แล้วมีความจำเป็นที่ต้องใส่มันจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกซื้อของแพงก็ต้องดูความจำเป็นด้วยแล้วอย่างนี้มีการซื้อของชิ้นไหนในตัวตั้งแต่แบบนี้ลงมานะคะซื้อของชิ้นไหนที่แบบซื้อเยอะที่สุดเลยซื้อเยอะที่สุดใช้รองเท้าค่ะรองเท้าแล้วก็แต่ก่อนนะชอบซื้อรองเท้าเยอะมากก็เดี๋ยวนี้ลดลงแล้วแล้วก็เสื้อผ้าจะเป็นพวกชุดเดรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบซื้อตามแบบตลาดเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็สวยก็โอเคอยู่แล้วนี่แอบเห็นใส่แต่นาฬิกามาเอ็กซ์เซอรี่ปกติเป็นคนติดไหมคะปกติไม่ค่อยเห็นไหมคะต้มหูสร้อยอะไรไม่มีเลยเงี้ยใช่ก็ลืมด้วยล่ะ ไม่หรอกอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้แบบพวกสร้อยพวกต้มหูมันมาแบบบังอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะแต่งแบบส้มหรืออะไรขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะแค่แบบแต่งหน้าผมผมมันก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยติดคนต้องขนตารองเท้าแล้วก็น่าจะเยอะแล้วก็น่าจะเรียบๆไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เหมือนกับว่าตอนนี้แฟชั่นแนววินเทจกำลังมาแรงเรามีการไม่แต่งบ้างไม่แต่งเหรอคะอ๋อได้แต่งก็มันไม่ค่อยใช้สไตล์กินเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องไปตามงานที่มันแบบเกี่ยวกับอีเวนท์ที่เขาแบบจ้างเราเกี่ยวกับตุ๊กตาหรือที่มันดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจำเป็นเราต้องใส่ให้มันเป็นกระโปรงดูแบบแนวนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะตามแนวมากกว่าเป็นแบบแฟชั่นประมาณอินดี้เป็นพวกแบบเด็กแนวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคือลักษณะเป็นแบบอินดี้จะไม่ใส่ส้นสูงจะใส่เป็นผ้าใบหรือไม่ก็ดร.มาร์ตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดูลุยสุดท้ายกันให้สาวกรีนนะคะฝากถึงการแต่งตัวของตัวเองดีกว่าเพราะว่ามีสาวคนไหนเขาแบบสนใจจะแต่งแบบนี้บ้างก็ลองดูรูปร่างกรีนนะคะดูการแต่งตัวของกรีนนะคะก็ใครที่สนใจจะแต่งแบบนี้ก็แต่งได้จริงๆมันเป็นลุคที่สบายๆมากอันนี้เรามางานเราก็เลยเหมือนแบบใส่กั๊กใส่เป็นแจ็คเก็ตอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาหน่อยเรื่องของสีสันกรีนว่ามันก็แบบ
หมาะกับวัยรุ่นนะคะซึ่งเราแบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนที่อายุประมาณเนี้ย20-25ปีเรื่องของสีสันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะไปใส่สีดำตลอดเวลามันก็ดูแบบดูมันเป็นอุ้มทึมอะไรเงี้ยค่ะบางงานเราจำเป็นต้องใส่สีสันเพื่อเพิ่มความคัลเลอร์ฟูลกับตัวเราเพื่อเพิ่มความสดใสกับตัวเราน ะสำหรับสาวคนนี้เขาบอกว่านี่เลยแบบว่าเวลาเหมือนกับว่าคนเขาหาตังค์ได้เองแล้วไงเวลาซื้ออะไรนะก็แบบว่าก็ไม่ได้เน้นแพงอะไรมากแต่เน้นแบบว่าอายุการใช้งานแล้วก็นี่เลยเขาบอกสไตล์การแต่งตัวก็เสื้อยืดกางเกงยีนส์ขาสั้นหรือก็คือดูความเหมาะสมของแต่ละงานแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าความเป็นตัวของตัวเองก็คือจะเซอร์นิดนึงไม่ค่อยชอบใส่ส้นสูงอะไรอย่างนี้แต่แต่งตัวแบบเรียบๆแต่ว่าแอบเก๋นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่น้องเขาได้นะแบบว่าด้วยทั้งหุ่นทั้งตัวทุกอย่างแล้วก็ตัวเล็กๆผอมๆในฉากนะคะปิดท้ายช่วงนี้ดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มหน้าตีคนนี้นะคะสำหรับน้อง MD นั่นเองค่ะเป็นผู้ชายคนเดียวของวันนี้เลยนะเป็นผู้ชายหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะมาจากภาพยนตร์นี่เลยรักมันอะไรนะรักมันใหญ่มากนี่เองเขาจะแบบว่าหน้าตาน่ารักนะแล้วก็ออกแบบสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี๊ยบๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าแอบถามนิดนึงว่า MD จ๋าปกติแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเห็นออกงานเขาจะใส่สูทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแบบแต่งตัวอย่างงี้ทุกงานเลยอยากรู้จริงๆแล้วแต่งยังไงถ้าอยากรู้แล้วนะคะไปฟังกันดีกว่าค่ะปกติครับก็เวลาไปข้างนอกอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยนะครับนี่มางานก็หลายๆคนก็จัดเต็มมาใช่ไหมครับผมก็เลยจัดเต็มมาบ้างครับให้มันดูแบบมีความรักเนี๊ยบนิดนึงครับผมใช่ครับผมก็ตัวเด่นผมคิดว่าโบเนี่ยครับคือปกติแล้วถ้าเป็นสูทใช่ไหมก็จะเป็นกระดุมใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราใส่เป็นโบแทนเนี่ยอาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจให้ดูมีความเก๋มากขึ้นครับถ้าอย่างนี้ได้มีการเลือกเสื้อผ้าเองหรือเปล่าไม่ครับพี่กองเลือกให้ครับก็คือมันก็เลือกมา2ชุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เลยแบบเฮ้ยชุดนี้โอเคนะก็เลยแบบดึงมาครับผมแล้วอย่างนี้ปกติสไตล์การแต่งตัวของเราแบบว่าจริงๆแล้วยังไงคะอย่างนี้เหรอครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกแนวยังไงคือผมอาจจะคือไม่ได้ใส่สูทเดินนะครับแต่แบบว่าเอวสูงหรือแบบตามแฟชั่นทั่วไปครับผมแต่ก็มีความเป็นเราด้วยครับแล้วอย่างนี้ได้ไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเองหรือเปล่าคะไปด้วยตัวเองครับผมเพราะว่าถ้าผมฝากคนอื่นซื้อเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่เข้ากับตัวผมเงี้ยเวลาใส่ผมจะไม่รู้สึกมั่นใจครับผมอย่างนี้มีสถานที่ช้อปปิ้งแบบว่าที่เป็นประจำบ้างไหมคะผมว่าจตุจักรครับนะจตุจักรนี่คือแบบเยอะมากเราก็ต้องเดินดูดีๆใช่ครับผมแล้วอย่างนี้แบบแต่งสไตล์แนววินเทจหรือเปล่าเพราะว่าแนวนี้กำลังมาแรงก็ผมว่าก็คงแต่งตามๆกันด้วยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบต้องเลือกเป๊ะทุกอย่างเพราะแบบมันก็จะมีความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับด้วยครับก็ผสมกันไปครับงั้นสุดท้ายอยากให้ฝากถึงการแต่งตัวถึงวัยรุ่นละกันเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนมองเราเป็นไอดอลอยากจะแต่งเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่านะครับการที่เราจะแต่งตัวแล้วเราชอบแบบไหนเนี่ยเราลองผมลองมาหลายสไตล์แล้วพี่อย่างงู้นอย่างงี้จนแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแหละมันเหมาะกับตัวผมใช่ไหมคืออาจจะแบบไม่เหมาะกับตัวเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องลองดูครับลองให้รู้ใช่ครับผมแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขแบบเวลาแต่งไปไหนเราจะรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกแบบมีความมั่นใจมากครับผมนะเขาสไตล์เขาก็จะสไตล์แบบนี้แหละแต่เขาบอกถ้าไปเดินข้างนอกจะให้ใส่สูทก็คงไม่ไหวแต่ถ้ามางานก็ขอไปสูทนิดนึงสูทก็แบบไม่ใช่เรียบๆนะคะทุกอย่างก็ต้องเขาเรียกมีกิมมิคของชุดบ้างอะไรอย่างนี้มีโบมีก็คือก็แตกต่างกันไปแต่จะบอกว่าเรียบเก๋แล้วก็โก้มากเลยจ้าหนุ่ม MD จ๋าแบบว่าสไตล์เขาอยู่เหมาะอยู่เพราะว่าเขาก็ขาวตีเนาะได้ใจเจ๊จริงๆเลยจ้าเวลาเราสับก็เขินนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักมากค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสไตล์ลีดดาราของสำหรับวันนี้นะคะก็ลองเอาไปปรับใส่กับตัวเองดูเข้ากับตัวเองละกันเนาะแล้วก็ดูสถานที่โอกาสความเหมาะสมต่างๆละกันแต่งให้เป็นตัวเองจะได้มั่นใจค่ะคุณชมขาถูกต้องแล้วค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมซีนที่น่าสนใจสักครู่ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวทอดมาเสิร์ฟแน่นอนค่ะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่อง
รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TVD Star นะคะนั่นก็คือช่วงอีนิวส์นะคะอย่างที่ได้บอกไว้ค่ะว่าเราจะนำเสนอข่าวกับ10ประเด็นร้อนๆแล้วก็ฮิตๆสำหรับช่วงนี้แน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะขอเปิดนี้เลยประเด็นฮอตๆกับสาวคนนี้สีผิวก็ฮอตด้วยแล้วก็สีผิวแทนนะเก่งเรื่องการเตะต่อยด้วยนะเออนะคะสำหรับพี่นุ้ยเกษรินทร์ของเรานั่นเองค่ะก็ตอนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ากระนงแท็กว่าเป็นการกิ๊กกันอะไรอย่างงี้ก็มีออกมาเป็นระลอกจนล่าสุดนะคะก็ไปเจอพี่นุ้ยเกษรินทร์แล้วก็ไปถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจากล่าสุดเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันพูดคุยกันเบาๆก็อยากรู้ว่าตอนนี้ยังเบาๆอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มแท็กของเราก็เริ่มแบบว่ามีข่าวว่าไปขายขนมจีบให้คนนู้นคนนี้ที่แบบว่าอยู่รอบตัวของพี่นุ้ยอยากรู้พี่นุ้ยรู้สึกยังไงความสัมพันธ์จะอัพขึ้นไหมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ว่าได้ข่าวว่าน้องสาวพี่นุ้ยสวยมากทีนี้จะมีการดันเข้าวงการหรือเปล่าใช่ไหมที่อยากรู้นะคะไปติดตามกันดีกว่าค่ะเพราะเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆนุ้ยว่าชีวิตนุ้ยไม่มีศัตรูนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับนุ้ยอยู่ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันทุกวันนี้แบบว่ามีคุยบีกันหรือว่าโทรคุยกันเซฮัลโหลกันเหมือนเดิมไหมแล้วก็มีเคลียร์เรื่องข่าวบ้างไหมที่แบบว่าเฮ้ยทำไมตอบไม่ตรงกันนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งในบางเรื่องจริงๆช่วงที่คุยกันทุกวันก็ไม่เคยคุยกันเรื่องข่าวอยู่แล้วแล้วก็พอช่วงนี้ห่างกันออกมาก็ล่าสุดก็มีแค่เขาโทรมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแบบหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆเหมือนกันเขาบอกว่าในฐานะที่แบบว่าเราก็สนิทกับเขาในฐานะหนึ่งเขาบอกเขาเป็นผู้ชายล้านลาแล้วเวลาเขาจีบใครรู้สึกว่าคนที่เขาจีบเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวเราหมดเลยอะค่ะพี่นุ้ยอาจจะเพราะว่าบังเอิญนุ้ยอะอยู่ในวงการแบบพริตตี้เอ็มซีหรือว่านางแบบ FSM นางแบบอะไรหลายแบบเป็นคุณครูสอนเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักเด็กในวงเยอะซึ่งมันเป็นความบังเอิญค่ะมันก็จะมาให้เรารู้เองอะไรเงี้ยไม่เสียเซลนะคะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแบบเหมือนแบบเทวดาคุ้มครองยังไงก็ไม่รู้ เพราะว่าแบบอย่างเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องกรณีแอนหรืออะไรเงี้ยคือเราอยู่ของเราเฉยๆแท้ๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบเรารู้ก่อน มันอยู่ที่ตัวเขาค่ะของนุ้ยอยู่กับที่นุ้ยอยู่เฉยๆของนุ้ยอยู่แล้วคือตอนนี้ไม่มีโทรหาเขาค่ะถ้าเกิดเขาโทรมาเราก็คุยได้ก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าถ้ามันเขาอยากเปลี่ยนพัฒนาจากคำว่าเพื่อนกับพี่นุ้ยเนี่ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้มันตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่นี่ว่ายากนะเป็นเพื่อนดีกว่าเรื่องของความรู้สึกมันตอบไม่ได้ค่ะคือถ้าบอกตอนนี้ว่าให้โอกาสไหมนุ้ยว่าแบบเป็นใครก็คงไม่อยากเสี่ยงอ่ะดังนั้นก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละดีแล้วก็มีมีก็มีคนคุยอยู่บ้างจริงๆมันก็มีคนคุยอยู่บ้างตอนแท็กที่แท็กเข้ามาก็มีคนคุยอยู่ด้วยเหมือนกันก็ให้กำลังใจตลอดใช่ไหมคะให้กำลังใจใครคะคนนั้นที่เราคุยอยู่ที่ไม่ใช่แท็กอะไรอย่างเงี้ยเขาให้คำปรึกษาให้กำลังใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็มีส่วนค่ะคือจริงๆก็มีคนเข้ามาหาเราแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาเองเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมมากกว่าค่ะรู้สึกว่าพี่นุ้ยมีน้องสาวใช่ไหมจะดันน้องสาวเข้าวงการอีกคนนึงไหมรู้สึกว่าเสียงดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้น้องสาวสวยด้วยนะคะใช่สวยด้วยก็บอกบ้านนุ้ยน้องสาวสวยกว่านุ้ยอีกก็แต่ว่าดูท่าทางเขาจะอาจจะยังไม่อยากเข้าวงการบันเทิงก็ปล่อยไปก่อนแล้วแต่โชคชะตาและโอกาสของเขาค่ะก็เมื่อกี้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นได้แค่เพื่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าแววๆว่าพี่นุ้ยเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยเขาบอกมีคนคุยบ้างอะไรอย่างงี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์ยังไงก็อยากให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นคืนทุนันเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าโอเคที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยิ่งกว่านั้นก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าหนุ่มแท้ของเรานะก็เป็นแบบว่าคุณพ่อคุณชายเขาเรียกคุณชายไม้เลื้อยซะเหลือเกินนะเออนั่นแหละต้องคู่ไปเรื่อยเลยจริงๆนะ
ใช่เจ้าชู้ไปเรื่อยเขาก็แบบว่าด้วยความที่เขาเฟรนด์ลี่ไงแบบว่าเป็นผู้ชายมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี้เขาบอกว่าสำหรับน้องสาวเขาอยากจะบอกว่าคอนเฟิร์มว่าสวยจริงๆคุณผู้ชมขาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูตามความสามารถของน้องเขาด้วยความที่เขาสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยดูแล้วกันนะใช่เราติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้เห็นน้องสาวของพี่นุ้ยเกษรินเนี่ยมาลดแล่นในวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะมาต่อที่ข่าวต่อมาดีกว่านะคะสำหรับสาวคนนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้กลายเป็นสาวฮอตในเล็กๆละสำหรับน้องเล็กๆใช่ฮอตเล็กๆสำหรับน้องลิช่านะคะตอนนี้ค่ะเขาได้เพิ่มอัพความเซ็กซี่ของตัวเองขึ้นมาแล้วเพิ่มดีกรีตัวเองใช่ไหมจ้ะถ้าดูจากโค้งหน้าจะเป็นสไตล์แบบสาวหวานๆนะแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบว่าเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆไงคะหลายๆคนอาจจะติดภาพที่แบบว่าแบ๊วๆเด็กๆใส่ชื่อตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นสาวเซ็กซี่แม่งเมาเลยเมาคนว่าเอ๊ะอัพตัวเองให้เป็นเซ็กซี่แบบนี้เพราะจะเรียกเรตติ้งของตัวเองหรือเปล่านั่นเองนะคะรวมถึงกระแสข่าวนี้ด้วยน้องริชาเป็นมือที่สามทำให้ฮาวเวิร์ดกับแฟนเลิกกันจริงหรือเปล่าทำให้ความสัมพันธ์ของเขาร้าวฉานนะสองประเด็นฮอตร้อนเลยนะคะจะรวมกันระหว่างร้อนกับฮอตโอเคค่ะไปฟังสาวริชาเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป็นมือที่3ซุ่มเงียบของฮาวเวิร์ดหวังนะคะค่ะซุ่มเงียบเลยเหรอคะค่ะก็จริงค่ะหนูเคลียร์ก่อนก็จริงๆไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเพื่อนสนิทซีฮาวเวิร์ดอะค่ะซีเจเขาเป็นแฟนของเพื่อนหนูแล้ววันนั้นอะเราก็ไปเจอกันที่งานซึ่งเป็นงานวันเกิดของผู้บริหารไอมิวสิกค่ะแล้วก็วันนั้นคือแบบเหมือนแบบปาร์ตี้กำลังจะเลิกแล้วหนูเพิ่งไปถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแฟนเพื่อนพอดีเขาก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นเองแต่ก็บอกว่าในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกหนูเนี่ยแอบกิ๊กกับฮาวเวิร์ดหวังจริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะว่าเขาก็มีแฟนหนูก็มีหวานใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วหนูกับฮาวเวิร์ดหวังนี่รู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นดาราเด็กด้วยกันหรือเปล่าคะตั้งแต่เด็กๆคือเราก็ชอบผลงานเขาแหละเพราะว่าตอนนั้นเพลงเขาค่อนข้างดังอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตมาก็ไม่เคยเจอเลยค่ะเจอตามงานทั่วไปแต่ว่าวันนั้นอ่ะวันที่มีรูปออกมาค่ะก็คือเป็นวันที่แบบได้เจอแล้วก็ได้คุยครั้งแรกอะไรเงี้ยเคยมีไปแฮงเอาท์หรือว่าไปอะไรกันสองต่อสองกับฮาร์วาร์ดไหมคะไม่เคยค่ะแต่ว่ามีภาพหลุดออกมาบางทีเขาก็เลยตอบย้ำว่าเฮ้ยหนูเป็นมือที่ตามของรักร้าวของฮาวเวิร์ดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่จริงๆเพราะว่า1แฟนฮาวเวิร์ดเราก็ไม่รู้จักแล้วฮาวเวิร์ดเราก็เพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ที่สนิทคือสนิทกับเพื่อนฮาวเวิร์ดมากกว่าเอาสนิทกับเพื่อนฮาวเวิร์ดมากกว่าจีเจใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนหนูก็คือว่าหนูกับฮาวเวิร์ดก็คือไม่มีอะไรกันไม่ใช่มือที่3แน่นอนอย่างงี้แน่นอนค่ะอย่าเข้าใจผิดหนูไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแน่นอนไม่เกี่ยวค่ะเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายคนมากที่แบบว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นมือที่3ของฮาวเวิร์ดบางอะไรเงี้ยรวมทั้งหนูด้วยถึงแม้ว่าหนูจะไม่เปิดตัวแต่สื่อก็ช่วยหนูไปใส่อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะที่ยังนึกถึงเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่า1ตอนเนี้ยเค้าก็แบบเหมือนมีเรื่องแย่ๆเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เค้าดีกว่าค่ะมันหนูคุยพี่ๆกับเค้าเนี่ยเค้ามีแบบว่าหยอดคําหวานหรือว่าจีบตัวหนูหรือเปล่าไม่มีเลยแบบคําหวานอะไรเงี้ยไม่มีค่ะมิจูนะไปเอามาจากไหนคะเนี่ยอยู่ที่เป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันไม่มีอะไรมากกว่านี้แน่นอนไม่มีค่ะก็ถ้าต่างคนต่างโสดอะไรไม่เรื่องของอนาคตดีกว่าค่อยว่ากันแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันน่ะดีแล้วเพราะว่ามันรู้จักกันได้นานหน่อยถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรมันก็แบบไม่อยากจะมองหน้ากันอ่ะเนาะก็มีหวานใจอยู่แล้วหวานใจใช่คนนอกวงการค่ะคนนอกวงการเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก่อนที่มีภาพหลุดที่จูบกับสาวประเภทต่อมันคืออะไรคะลิซ่าอันนั้นเพื่อนสนิทเลยค่ะเพื่อนสนิทแล้วหนูเลสเบี้ยนกับเพศเดียวกันแล้วหรือเปล่าก็คืออันนั้นเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็วันนั้นคือเราไปเที่ยวแล้วแบบเป็นคนชอบแบบจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เล่นๆกันแล้วก็เอาตั้งบีบีภาพก็หลุดออกมาอ๋อก็คือเพื่อนกันนั้นเป็นสาวประเภทต่อใช่ค่ะเขาก็เลยว่าอุ้ยตกลงลิซ่าจะเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าจะเป็นหญิงแท้กันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาก็แบบเหมือนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้เมาคือแบบทั้งคู่ก็คือแบบไม่กินเหล้าอยู่แล้วแล้วพอมีสาวทั้งหมดแฟนว่าก็เพิ่งบอกไปเมื่อวานค่ะแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ตลกเขาก็รู้อยู่เพราะว่าเราคุยกับเขาตลอดอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่นั่นแหละเขาก็บอกว่าสำหรับ Howard ก็รู้จักกันแต่ว่าไม่ได้สนิทถ้าจะสนิทกับเพื่อนของฮาวเวิร์ดมาก
กว่านะคะแล้วเขาบอกว่าสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีหนุ่มที่แบบว่าเราคุยกันอยู่หยุดแล้วเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบไปทำเป็นตัวล้าชาสำหรับความรักของฮาวเวิร์ดก็ไม่มีทางเป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องแล้วค่ะและอย่างยังดีนะคะที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็แบบยังเข้าใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมาด้วยนะคะส่วนเรื่องการอัพตัวให้แบบว่าดูเซ็กซี่ขึ้นก็แบบว่าอะไรนะเหมือนโตแล้วก็แบบโตแล้วก็ต้องแบบเป็นลุคเปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าเขามีไปถ่ายแฟชั่นให้กับเขาเรียกแม็กซิมซึ่งทางทีมงานเขาก็บอกว่าไม่โตเท่าไหร่จ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้บิกินี่ลิชาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคมั่นใจในสีมือพอออกมามันก็คือแบบว่าก็เซ็กซี่หวือหวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ามีแมงเมาส์เมาส์กันไปต่างๆนั้นนะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็คอยไม่ว่าจะเป็นลุคหวานเซ็กซี่เปรี้ยวซ่าอะไรก็ตามนะคะเราก็จับตามที่ผลงานแล้วก็ดูตามคาแรคเตอร์ของเขาละกันเพราะที่จริงเขาก็หน้าได้อยู่นะหน้าก็เปรี้ยวนิดนึงอยู่นะใช่แล้วนะคะก็ฝากผลงานของน้องเขาไปด้วยละกันนะคะเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าจะมีทั้งอะไรนะโฆษณาแล้วก็จะมีพวก อะไรนะมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงของเขานี่แหละใช่ลองไปหาฟังกันดูใช่ค่ะแล้วก็จะมีแฟชั่นนิตยสารต่างๆนะค่ะจะไปท้ายดีกว่าปิดท้ายข่าวนึงฝั่งบ้านหนูดีกว่านะคะฝั่งฮอลลีวูดนั่นเองอีกหนึ่งสาวนี่เลยนี่ก็ฮอตไม่เลิกจริงจากล่าสุดนะมีคลิปเซ็กโพนะคะล่าสุดยังโดนโบทว่าเป็นคนดังที่น่ารำคาญที่สุดจริงเหรอเป็นคนดังจนน่ารำคาญเหรอคะน้องอังขาน่ารำคาญค่ะสำหรับสาวคนนี้ก็คิมคาร์ดาเชียนนั่นเองค่ะนะเป็นไฮโซสาวชื่อดังที่โดนโบทว่าเป็นคนดังที่น่ารำคาญที่สุดที่สุดที่สุดเขาบอกอย่างนี้เลยนะจากผลการสำรวจของนิตยสารพาเรทและยาฮูนั่นเองนะคะคิมคาร์ดาเชียนนะคะขึ้นแท่นอันดับ1เป็นคนดังที่น่ารำคาญในฮอลลีวูดรับคะแนนโหวตไป 29% นะคะจากผลโหวตทั้งหมดนั่นเองเขาบอกว่านี่เลยจากรายการเรียลลิตี้นะคะ Keeping Up With The Kardashians นะคะคิมสามารถเบียดขึ้นแท่นความน่ารำคาญแซงหน้าชาลีชีนไปได้ถือว่าดีใจกับชาลีชีนด้วยนะที่ตอนนี้มีคิมแบบว่าเบียดขึ้นแซงหน้าไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะโดยชาลีชีนนะคะรับคะแนนโหวตไป 27% นิดเดียวเองอ่ะ28 29ก็ 3% ก็อย่างน้อยแล้วก็โอเคไม่ได้เป็นคนน่ารำคาญที่สุดนะคะก็ยังดีนิดนึงนะแล้วส่วนคนดังที่ตามมาอีกไม่ไกลนะคะนั่นก็คือสาวไซมินิค่ะอย่างสนุกกี้นั่นเองได้รับผลโหวตไป 21% เขาก็ไม่ค่อยห่างกันนะคะ3คนนี้นะคะส่วนนี้เลยนะคะทีนควีนสาวเจ้าปัญหานะคะลินซี่โลฮานรับผลโหวตไป 16% ทำไมมันตกมาอยู่อันดับที่4อ่ะไม่ยอมอ่ะที่จริงคนนี้น่าจะประมาณแบบอันดับที่3ก็น่าจะได้แล้วแต่ว่าปีหน้าอาจจะอัพขึ้นเป็นอันดับที่2ที่1ก็ได้นะอาจจะทำตัวดีขึ้นไม่น่ารำคาญอะไรอย่างงี้นะก็เป็นไปได้แล้วก็มองเขาในแง่ร้ายเกินไปนะคะและพิธีกรชื่อดังนะคะโดนัลด์นะคะตามมาที่ 5% ค่ะปิดท้ายด้วยเบคบอร์แม็กนะคะหนุ่มจากหนุ่มจากอะไรเนี่ยเบอร์ฮีโร่ถึง2ครั้งนะคะก็น่ารำคาญปิดท้ายรับผลโหวตไปเท่าไหร่รู้ปะเท่าไหร่ 1% 5% เดียวเอง 1% ก็ยังแต่ถ้าติดชื่ออยู่ในนี้ก็รู้สึกแบบว่าน้อยๆ นิดนึงไงแบบจริงหรอน่ารำคาญจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่จะบอกว่าสาวสวยนะคะเอมม่าวัตสันนักแสดงจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับผลโหวตให้เป็นอะไรนะสาวที่แบบว่าบุคคลที่ชื่นชอบที่สุดนะคะจากนิตยสารพาเรทนั่นแหละโอ้น่ารักอะถ้าขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับที่50ก็ยังพอไหวนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าบุคคลชื่นชอบแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับนี้เลยคิมคาร์ดาเชียนก็ยังไงก็ขอแสดงความดีใจกับรางวัลนี้ด้วยแล้วกันนะหวังว่าปีหน้านะคะคงจะมีคนแบบว่าเบียดแซงขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ TVD Star เรียบร้อยแล้วเราจากกันไปนะคะเราต้องขอฝาก SMS หน่อยก็แล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าอยากติชมหรือแนะนำหรืออะไรก็ตามนะคะก็พิมพ์ TS นะคะตามด้วยข้อความที่คุณอยากส่งพิมพ์ส่งมาที่412-3301ค่ะใช่แล้วซึ่งจะมีพวกเรานะคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาก็พูดคุยกันได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ